สวัสดีครับนายกเศรษฐาแจ้งว่าแนวทางบริหารผู้ประกอบการไรเดอร์โยนการบ้านให้คมนาคมศึกษาทำแอปของรัฐสวัสดีครับก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับเมื่อทางสสคุณสิริโรจน์นะครับของสสพรรคก้าวไกลได้อภิปรายเรื่องของไรเดอร์แล้วตัวเขาเองอ่ะก็เป็นไรเดอร์มาก่อนนะครับตัวนี้นายกเศรษฐาก็เลยมีการแกงมาว่ามีแนวทางที่จะให้คมนาคมอาจจะต้องทำแอปของเป็นของตัวเองของรัฐบาลนะครับถามว่าเฮียแนะนำให้ทำไหมไม่แนะนำไม่แนะนำให้ทำเลยเพราะอะไรไปดูเมื่อประมาณปี61นะครับตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่อง Uber เรื่อง Grab Car เรื่องป้ายดำเรื่องการรับคนผ่านแอปพลิเคชันมีปัญหาเรื่องแท็กซี่ป้ายดำเอารถยนต์ส่วนตัวมาวิ่งผ่านไรดิ้งแชร์นะครับเท่าที่เรียกกันก็คือเกี่ยวกับการเอารถบ้านมาแชร์รับผู้โดยสารในสมัยนั้นคมนาคมหรือกรมขนส่งก็ได้ออกแนวคิดเหมือนกันคือแท็กซี่โอเคใครจำได้บ้างคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับทุกแพลตฟอร์มเนาะคอมเมนต์ให้เฮียหน่อยนะครับว่าใครรู้จักแท็กซี่โอเคบ้างรู้จักจากช่องทางไหนเคยใช้บ้างไหมนะครับหรือนะครับ FC ของเฮียที่เป็นแท็กซี่เคยสมัครเป็นไรไดเวอร์เขาหรือเปล่าถามว่าทำไมไม่สำเร็จล่ะมันมีหลายปัจจัยการทำงานที่ล่าช้าถูกปะคืออะไรที่มันเป็นของรัฐเนี่ยมันต้องไปผ่านตรงนู้นไปผ่านตรงนี้กว่าจะสมมุติว่าอาทิตย์เนี้ยฉันจะทำโปรโมชั่นให้กับไดเวอร์ทำโปรโมชั่นให้กับผู้ค้าเนี่ยโอ้ต้องไปผ่านนู่นนี่นั่นไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่สมควรบางทีแม่งไปเจอผู้ใหญ่ที่หัวโบราณบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะบางคนผู้ใหญ่ที่ไม่หัวโบราณมันก็มีแต่บางคนที่มันหัวโบราณบ้างนะครับจะไปให้เขาทำไมนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมันก็ล่าช้าไปหมดถามหน่อยว่ามีใครเคยเรียกแท็กซี่โอเคไหมนะครับแนวทางที่อยากจะเนี่ยอยากจะให้แก้เพราะอะไรอยากให้แก้เลยจะให้ออกกฎหมายมาเลยบังคับใช้เขาเลยถ้าคุณจะมาให้บริการเกี่ยวกับ delivery หรือทำเป็นแอปพลิเคชันกลางระหว่างลูกค้าระหว่างร้านค้าระหว่างไรเดอร์ระหว่างลูกอะไรเงี้ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดไม่ให้บริษัทเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ให้ผู้บริโภคหรือพาร์ทเนอร์เนี่ยไปเอาเปรียบบริษัทมากคือให้มันอยู่ได้ทั้งสองฝั่งให้ออกกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับลองเอาแกะคำของคุณสสสิริโรจน์เนี่ยไปทุกคำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงจากหัวเสียงจากใจของไรเดอร์ทุกคนทั่วประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเชื่อว่าเสียงที่เขาพูดในอภิปรายในเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไรเดอร์ทุกคนอยากไปพูดให้กับนายกหรือไปพูดให้กับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ยินจริงๆเขาอาจจะได้ยินแต่เขาอาจจะเป็นการหูทวนลมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับคือไม่อยากให้ทำแข่งแต่อยากให้ออกกฎหมายมาบังคับใช้พวกนี้เนาะใครที่มันคิดบริษัทที่คิดว่าไทยออกกฎหมายเอาเปรียบเขามึงก็ไม่ต้องอยู่มึงก็ไปแล้วให้คนที่เขาบริษัทที่เขารับได้เข้ามานะครับเนี่ยเชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่อยากทำแต่อาจจะยังไม่มีทุนที่จะทำนะครับโอเคนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันสวัสดีครับ